สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันเคล็ดลับวิธีการล้างเห็ดโคนจะเป็นเห็ดโคนหรือเห็ดละโงกนะคะล้างดอกบานๆเขาเราจะล้างยังไงที่จะไม่ให้ดอกบานๆเขาหักหรือแตกได้นะคะแล้วก็จะล้างได้เร็วนะคะล้างเศษดินออกได้เร็วนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะในการล้างเห็ดให้เร็วแล้วก็ดินออกง่ายโดยที่ดอกเขาดอกบานๆนี้เขาจะไม่หักนะคะถ้าเราล้างปกตินะคะจะดอกเขาจะหักได้นะคะเราต้องทำให้เขายุบตัวก่อนโดยการลวกน้ำร้อนแป๊บนึงนะคะและเศษดินก็จะออกง่ายนะคะเวลาโดนน้ำร้อนนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องขูดตรงรากเขาออกนะคะเนี่ยตรงเนี้ยดินในเนี้ยเขาจะออกยากนะคะเราต้องใช้มีดขูดก่อนนะคะค่อยไปทำขั้นตอนนั้นนะคะงั้นเราก็ขอตัวไปขูดตรงดินออกจากรากเขาก่อนนะคะเศษดินตรงโคนเห็ดนี่ออกแล้วนะคะเราก็จะนำไปลวกเลยนะคะลวกในน้ำร้อนลวกแค่แป๊บเดียวนะคะเราก็ต้มน้ำนะคะพอเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สเราก็เอาเห็ดเราลงเลยนะคะเราจะลวกเห็ดแค่10วินาทีนะคะหรือนับ1ถึง10นะคะจากนั้นเราก็นำไปเทน้ำร้อนออกทันทีเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เห็ดเขาสุกความหวานจะได้ไม่หายนะคะเราจะล้างน้ำเย็นสัก2รอบนะคะหรือน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเรานี่แหละค่ะสัก2รอบแค่นี้เห็ดเราก็จะสะอาดแล้วนะคะไม่มีเศษดินแล้วนะคะก็นำไปประกอบอาหารได้เลยแต่ถ้าเราลวกนานเกินนะคะเกิน10วิไปแล้วนะคะเห็ดเราจะความหวานจะหายไปแล้วนะคะเวลาเราไปทำอาหารจะไม่อร่อยแล้วนะคะเพราะเห็ดจะจืดเลยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ